สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดียามตอนเย็นนะครับช่วงเย็นเย็นวันนี้นะครับผมจะมาลงคลิปเกี่ยวกับการงานของผมงานของผมคืออะไรคือพลาสติกกับพลาสติกเก่านะครับพลาสติกนะครับพลาสติกบางส่วนนะครับที่ผมคัดแยกไปแล้วนะครับนี่ครับพลาสติกนี่ครับที่ผมคัดแยกไปแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับก้อนจะได้บดนะครับผมต้องคัดแยกสีเอาเหล็กออกครับวิธีเอาเหล็กออกครับผมจะดูนะครับว่าผมเอาออกแบบใดนะครับนี่คือโครงพัดลมนะครับเป็นพลาสติกนะครับทุกคนพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกมีหลายแบบนะครับพลาสติกผมซื้อมาผมก็มาคัดแยกแกะนะครับนี่ครับเหลือแต่พลาสติกนะครับพลาสติกมีหลายแบบนะครับส่วนนี้ก็ขายได้นะครับถึงงานพลาสติกครับแบบนี้ก็อีกแบบนึงนะครับต้องมาเอาเหล็กออกนะครับบดรวมไปเลยนะครับบดแบบนี้นะครับราคาอาจจะพอแพงนะครับราคาถูกส่วนแบบนี้ครับราคาอาจจะดีแน่นิดนึงครับประเภทวิธีเอาออกนะครับผมก็ต้องเอาเหล็กออกข้างในนะครับจะมีเหล็กเอาเหล็กออกบดไม่ได้นะครับทุกคนนี่ครับมันมีเหล็กนะครับใบมีดเสียนะครับมีวิธีออกนะครับพัดลมประเภทนี้เสียหมดแล้วนะครับใช้งานไม่ได้นะครับต้องมาคัดแยกสีอีกนะครับหลายอย่างคือเล็กนะครับเล็กต้องเอาเล็กออกนะครับจะมีเหล็กข้างในนะครับทุกคนมีเหล็กข้างในเอาสีออกครับเอาสีดำนะครับมันจะมีสีดำกับเหล็กข้างในนะครับนี่ครับสีดำผมจะให้ดูครับว่าสีดำแบบไหนส่วนแรกผมจะฟันเลยครับนี่จะค่อยมาเสร็จไว้นะครับเพราะว่าพลาสติกจะไปคัดแยกบดนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเอาเหล็กออกนะครับแบบนี้ว่าเสร็จนะครับก็ไปนี่เลยครับส่วนเล็กน้อยๆประเภทนี้ครับนี่นี่เป็นนั่นน็อตนะครับเป็นตะปูเจียวมันจะไม่ค่อยเอาออกนะครับจะใส่ไปเลยนะครับน้ำหนักนี้ครับเพราะว่าบดมาแล้วต้องมาชั่งกิโลขายนะครับขายเป็นกิโลนะครับถามว่าได้กี่บาทนะครับก็แล้วแต่ชนิดพลาสติกนะครับตัวแพงๆก็หายากเลยนะครับบ่ค่อยมีอันนี้ขึ้นอยู่กับประเภทพลาสติกนะครับแต่ว่าถูกสุดก็คือสีดำนะครับทุกคนสีดำถูกสุดนะครับแพงอย่างที่คิดนะครับพลาสติกเก่ารีไซเคิลซื้อไปทำอะไรซื้อไปหลอมนะครับเห็ดเป็นวัตถุดิบพลาสติกนะครับนี่ครับนี่สองเชือกนะครับนี่ในพัดลมตัวเดียวกันตัวหนึ่งเป็นอ่อนตัวหนึ่งเป็นแข็งหรือว่าพลาสติก APS นะครับเป็น PP นะครับ PS อีกตัวนึงเป็น APS อีกตัวนึงเป็น P นะครับนี่ครับไม่เหมือนกันเราต้องเอาออกนะครับทุกคนนี่ครับสปอร์ตี้ครับผมจะสั่งโชว์ขายแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมอาจจะไม่ได้ช่างแล้วนะครับเพราะว่าผมบดนะครับบดแล้วก็พอมีกำไรเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับ
อาจจะบ่หลายเรียกว่าพ่อไปได้นะครับทุกคนนี่ครับสีดำเห็นป่ะครับสีดำอันนี้เป็นสีฝ่านะครับฝ่าอ่อนต้องแยกเอาสีดำออกครับอันนี้ดำดำไว้สุดดำนะครับอย่ามาขัดแยกสีอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในนี้นะครับก็ต้องไปเผาไฟนะครับถ้าไปได้ก็มีเวลาก็เอาตัวปุ่มมันเดี๋ยวอ่ะครับก็ไปขายกับบดได้นะครับตัวนี้จะเป็นพี่ๆนะครับพี่ซีแบบนี้นะครับผู้ใดบ่เคยเฮ็ดนะครับอาจจะงงๆนะครับผู้ใดเคยเฮ็ดไปแล้วอาจจะเข้าใจนะครับเข้าใจง่ายครับเอาสีดำออกนะครับมันเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็เป็นแข็งนะครับหรือว่า ABS นะครับทุกคนนะครับอยู่ในพัดลมนะครับพัดลมจะมีบอกเชื่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่า ABS นะครับอยู่ในนี่ครับอยู่ในพลาสติกนะครับนี่ครับเออนี่ครับเห็นบ่ครับเห็นบอกเชื่อ ABS เห็นครับ ABS นี่ครับนี่คือเชื่อพลาสติกนะครับ ABS สาระเป็นของ ABS นะครับของพัดลมนี่ครับประเภทนี้นี่ครับ ABS เหมือนกันครับเชื่อเดียวกันนะครับราคาก็จะดีเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีนะครับพลาสติกแบบนี้บ่ค่อยมีนะครับหายากเนี่ยนะครับราคาก็เลยดีครับส่วนมากพัดลมนะครับมีแต่ของยี่ห้อทั่วไปผู้ใดก็ซื้อแต่ยี่ห้อของถูกๆมาใส่นะครับของถูกเซ็งงานบดลนะครับตามราคานะครับใช้งานแป๊บเดียวพังนะครับทุกคนนี่ครับต้องมาขัดแยกอีกครั้งนึงครับแต่ว่าตอนนี้เอาเล็กออกไปก่อนครับดีที่สุดครับเล็กเพราะว่าเล็กทำให้เครื่องบดเสียนะครับบ่ออกครับข้างในเคาะไปเรื่อยนะครับค่อยเก็บเอาที่หลังเก็บเอานะครับมีติดสีดำครับก็ต้องเอาสีดำออกสีดำดำสีดำนะครับนี่ดำไม่เหมือนกันก็บางอย่างครับที่แยกมีหลายอย่างหลายชนิดนะครับThank you.
มีเล็กนะครับด้านในบ่ครับผมมีทุกอย่างนะครับพลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับแต่ว่าราคาอาจจะไม่แพงอย่างที่คิดนะครับทุกคนครับตัวใดของเก่านะครับพลาสติกเก่ารีไซเคิลนะครับดีไม่ดีอยู่ที่เราคัดแยกครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับนี่ครับพลาสติกที่ผมคัดแยกครับนะครับกอกอย่างเริ่มเทิมนะครับอันนี้ผมเอาออกไปบ้างแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวดีก็ต้องมาเลือกเล็กนะครับเล็กออกเล็กหลายแบบนะครับครับนี่คือพัดลมนะครับที่ผมคัดแยกนี่ครับของ ABS นะครับหลายอย่างครับส่วนนี้ก็เป็นสีเข้านะครับเข้าสีดำนะครับส่วนนี้ยุคหน้าเครื่องบดผมจะเป็นสีขาวนะครับมีหลายสีมากเลยนะครับนี่ครับ